ลูกนี้นะครับเป็นอะไรครับกาเลียฮะอันนี้อะไรครับเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใหญ่ๆอีกกี่วันนะครับประมาณ10กว่าวันใช่ไหมครับ10กว่าวันเราจะตัดนะครับดูนี่นะครับอมยิ้มเลยครับสีเหลืองเหลืองกันใกล้จะสุกเลยครับดูใบนะครับนู่นมันจะแก่ดึงสารอาหารแล้วนะครับคือว่าตำหวานโดยธรรมชาติโดยตัวเองโอเคเดี๋ยวจะโพสนะครับถ้าเกิดเริ่มจองแต่ตอนนี้ยังครับนี่ที่ผมชอบมากกาเลียกาเลียคือพันธุ์อิสราเอลนะครับผมโอเคตอนนี้มีกลิ่นหอมนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับอ่ะเดินไปที่โรงแรมของเราเดินเนื้อเขียวนะครับทำไมเนื้อเขียวนะครับคือข้างในนะครับเขียวแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าเรามั่นใจว่ามันสีนี้หรือว่าพันนี้ก็สีเขียวแน่นอนเพราะว่าเกือบทั้งแถวนี้นะครับก็สีเขียวครับผมต่อไปอันนี้สีเขียวนะครับญี่ปุ่นดูนะครับเล็กๆแต่ว่าน้ำหนักไม่ธรรมดาครับมันหนักพอสมควรนะครับอันนี้ประมาณโลครึ่งนะครับไก่ดูนะครับไก่สนใจโอเคป้าป้าอดนอนกันเลยครับต่อไปนี่โอ้โหไม้เมลอนผมโอเคนี่น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเห็นตรงนี้มั้ยนะครับนี่ชัดมากเลยครับชัดตรงนี้นู่นเห็นลอดลายนะครับลายเหมือนสม่ำเสมอมันมีอะไรรหัสที่ซ่อนเอาไว้อยู่นี่นะครับเหมือนกับเส้นทางอะไรไปไหนนะครับ GPS ไปนะนี่นี่ต่อไปครับมาดูคนตรงนี้นะครับวันนี้เนื้อส้มนะครับลูกแดงให้ที่เชมแอตเนื้อส้มคือรูปร่างนะครับลิลีเปรียบเทียบกับพันนี้เห็นไหมครับคมคมคมครับก่อนนี้เนื้อสีเขียวแล้วก็นี่เนื้อส้มประมาณ10วันมันจะนุ่มละมุนเลยครับแน่นอนมันใหญ่เลยครับผมไปดูโอ้โหตรงนี้มันตกมากับถึงพื้นเลยครับนี่นี่กาเลียแต่ว่านี่ยังไม่สุกยังเพิ่งผสมที่หลังนี่พวกนี้ผสมที่หลังครับอันนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นยกระดับที่ต่างกาเลียห้อยๆกันอยู่แบบโอเคนะครับนี่กำลังน่ารักเลยว่าแถวนี้แถว4เราผสมที่หลังนะครับเราเจอปัญหาเล็กน้อยแต่ว่ายังทันเพื่อนนะครับนะนี่ครับเมลอนของเราครับโอเคครับสวัสดีครับ